ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะนะครับท่านแรกนะครับนายธวัชชัยรอดงามครับนายเพื่อนของสองห้องนะครับที่มาร่วมต้อนรับนะครับท่านพันตำรวจเอกกำลังใจสังครับผู้กับการสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้องครับท่านพันตีประสิทธิ์น้อยชมพูครับศศดีอำเภอหนองสองห้องครับท่านพาณิชาวรางครับบริษัทอำเภอหนองสองห้องครับท่านนายแพทย์เกษมพัทรนิติคุณครับผู้ตรวจผู้บริการโรงพยาบาลหนองสองห้องครับท่านบุญเลิศนิลละออครับรักษาการสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้องครับนายพนมสิงสายครับพัฒนาการอำเภอหนองสองห้องครับนายประภาสเพื่อจะพบครับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขาหนองสองห้องครับนายสง่าคำสอนทาผู้จัดการธกส.สาขาหนองเม็กครับนางพัศราแสงลุนครับนักวิชาการวัฒนธรรมอำเภอหนองสองห้องครับและในส่วนของท้องถิ่นนะครับก็มีทางท่านนายกนะครับที่มาร่วมนะครับต้อนรับนะครับเดี๋ยวเชิญทางท่านวิริกรนะครับได้แนะนำเชิญครับค่ะในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้องของเราก็บางหน้าหลายตาก็ไม่สามารถที่จะแนะนำในตรงนี้ได้นะคะต่อจนท่านผู้บริหารสถานศึกษานะคะท่านบริหารทางท่านผู้นำฝ่ายปกครองก็ดีนะคะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอหนองสองห้องของเราก็ได้เดินทางมาร่วมงานตลอดจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอำเภอหนองสองห้องของเรานะคะค่ะและในโอกาสนี้ขออนุญาตนะคะแนะนำในส่วนของข้าราชการที่ได้เดินทางมาพร้อมท่านประธานในพิธีในวันนี้นะคะก็นำเรียนท่านแรกนะคะท่านสุภกรมูลสุวรรณท่านผู้พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านนายแพทย์มุนีเหมือนชาตินะคะตัวแทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นค่ะตัวแทนท่านปศุสัตว์จังหวัดนะคะท่านตัวแทนท่านเกษตรจังหวัดแล้วก็มีคณะนะคะของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะก็คุ้นเคยกันคุณแม่จ๋าค่ะค่ะเดินทางมาแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ฉันไม่สามารถจะเอ่ยนามท่านได้ก็กราบขออภัยท่านไว้ณที่นี้ค่ะขอบคุณท่านเกษตรนะครับในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับที่มาร่วมต้อนรับนะครับท่านสุภาพแสงเลยครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขันโจทครับขาดไม่ได้นะครับเจ้าของพื้นที่นะครับท่านสังกัมปนาวราวันครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองท่าครับเจ้าของพื้นที่นะครับท่านสมัยหลิงศรีครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงครับท่านนายกไมตรีศรีราชเราครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนชาติครับท่านกำนันสุภาพนามวิวังครับกำนันตำบลบางหงครับนายอนงแก่นแก้วกำนันตำบลหงโจดท่านผู้นำท้องที่นะครับท่านเขาพิลกิจนะครับกำนันตำบลนนท่าครับเจ้าของพื้นที่ครับแล้วก็ทีมงานนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับอำเภอหนองสองห้องนะครับทั้งหมดเลยนะครับขอจะปรบมือให้กำลังใจด้วยนะครับที่มาร่วมต้อนรับทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณครับครับในโอกาสจากนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้ขึ้นสู่บนเวทีนะครับเพื่อเปิดกลวยกระทงดอกไม้กับเรียนเชิญครับและเปิดกลวยกระถิ่นดอกไม้ถวายราชสักการะพระ
รมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีค่ะเรียนเชิญท่านนายกสังกัมปนาวรวรรณกล่าวต้อนรับท่านประธานเป็นอย่างครับการปฏิบัติงานการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ขอสวและโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในครั้งนี้ในโอกาสนี้กระผมได้ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลที่สำคัญของพื้นที่ตำบลโนนธาตุอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นพอสังเกตดังนี้ข้อมูลทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุอำเภอหนองสองห้องมีอาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดต่อกับตำบลหันโจดอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นทิศใต้ติดกับอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันออกติดกับตำบลหนองสองห้องอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นทิศตะวันตกติดกับอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่การปกครองทั้งหมด11หมู่บ้านมีลำน้ำตามธรรมชาติคือลำห้วยแอกลำห้วยตาหยังลำห้วยเซประชากรตำบลโนนธาตุมีจำนวนทั้งสิ้น 5,538 คนเป็นชาย 2,737 คนเป็นหญิง 2,801 คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่มีกลุ่มอาชีพขึ้นชื่อคือกลุ่มปุ๋ยอัดเอิบปุ๋ยอัดเม็ดเชียวผ้าบ้านโนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนธาตุได้รับประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่นและผู้นำท้องถิ่นดีเด่นประจำปี2557ข้อมูลด้านสาธารณสุขมีหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแท้ข้อมูลด้านการศึกษามีโรงเรียนในสังกัดสพท.ในพื้นที่6โรงเรียน1โรงเรียนบ้านโนนธาตุ2โรงเรียนบ้านกอกนนแต้3โรงเรียนคาดหนองเหล็ก4โรงเรียนก้นสูงประชาสรรค์5โรงเรียนบ้านสำราญ6โรงเรียนบ้านสว่างวิทยาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนธาตุ10ชาวตำบลโนธาตุขอต้อนรับท่านและคณะผู้ติดตามด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผมขอบคุณครับ